ไปต่อกันที่เรื่องราวของหญิงสาววัย18ปีนะคะคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะเธอเดินทางมาเหมือนกับหนีร้อนมาพึ่งเย็นไม่อยากที่จะอยู่ประเทศของตัวเองไม่อยากอยู่กับครอบครัวของตัวเองก็ใช้ Twitter เนี่ยแหละค่ะในการจะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองนะคะให้สังคมได้รับรู้แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยจากตอนแรกที่เธออยากจะย้ายตัวเองไปอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็มาแวะพักที่บ้านเราก่อนนะคะราฮาฟใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องของราฮาฟนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยเธอก็ไปอยู่ที่แคนาดาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้ก็มีการเปิดเผยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะโดยที่เธอก็กล่าวขอบคุณค่ะทั้งเจ้าหน้าที่นะคะที่ช่วยเหลือตามกระบวนการต่างๆรวมถึงรัฐบาลของไทยด้วยนะคะที่มีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยให้เธอนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ยืนยันนะคะว่าอนาคตของตัวเองเนี่ยอยากจะเดินหน้าอยากจะเรียนต่อแล้วอยากทำงานด้านเสรีภาพของผู้หญิงด้วยนะคะราฮาฟ โมฮัมเหม็ด อัลกูนูนก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่นครโตรอนโตของแคนาดานะคะเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจจัดการชีวิตทั้งหมดได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะกล่าวขอบคุณทั้งรัฐบาลแคนาดาและรัฐบาลไทยรวมถึง UNHCR ด้วยแล้วก็ทุกคนเลยค่ะที่ทำให้เธอได้มีบทบาทมาอาศัยอยู่ในประเทศที่มีความปลอดภัยนะคะตัวเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วพอมาถึงจุดนี้เนี่ยโหรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากนะคะแล้วก็ทำให้รู้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปมีผู้หญิงที่อยู่ในภาวะที่โชคร้ายอีกเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็บางคนเนี่ยพยายามจะหลบหนีจากสภาวะชีวิตที่เป็นอยู่แต่ว่าปรากฏว่าพอทำแบบนั้นแล้วเนี่ยก็หายไปเลยก็มีนะคะโดยราฮาฟหลบหนีจากครอบครัวที่กระทำทารุณกรรมเธอนะคะเธอก็บอกว่าเธอถูกทำร้ายโดยคุณแม่พี่ชายด้วยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองต้องการเรียนต่อค่ะแล้วก็ไปทำงานสนับสนุนเสรีภาพของผู้หญิงทั่วโลกนะคะคืออยากจะใช้ชีวิตของตัวเองที่มีบทเรียนสำคัญในครั้งนี้เนี่ยช่วยเหลือคนอื่นต่อไปนะคะสาวน้อยชาวซาอุดิอาระเบียคนนี้ค่ะเป็นข่าวดังไปทั่วโลกจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเธออยู่ในห้องพักของโรงแรมในสนามบินสุวรรณภูมิคือเรียกว่าขังตัวเองเอาไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าไม่อยากจะถูกส่งตัวกลับไปหาครอบครัวที่ซาอุดิอาระเบียฝั่งของครอบครัวเนี่ยบอกว่าไม่ได้ทำร้ายนะคะแต่ว่าเธอก็ยังบอกว่ายังไงก็ตามไม่อยากที่จะไปเจอหรือว่าไปพบกับพี่ชายแล้วก็คุณพ่อของเธอนะคะคือทั้งสองคนเนี่ยก็เดินทางมายังกรุงเทพมหานครด้วยอยากจะขอให้เธอเนี่ยกลับซาอุดิอาระเบียไปพร้อมๆกันเจ้าตัวบอกว่าไม่เอานะคะไม่อยากจะทำแบบนั้นนะคะโดย UNHCR มอบสถานะผู้ลี้ภัยให้แก่เธอแล้วก็ฝั่งของแคนาดาค่ะตกลงรับเธอเป็นผู้ลี้ภัยนะคะซึ่งการตัดสินใจของรัฐบาลแคนาดาในการรับราฮาฟก็มีขึ้นในช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นเวลาที่ยุ่งยากค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดาและซาอุดิอาระเบียเองถือว่าตึงเครียดนะคะหลังจากที่แคนาดาเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนทันทีเมื่อปีที่แล้วขณะที่รัฐบาลของซาอุดิอาระเบียค่ะตอบโต้ด้วยการระงับการค้ากับแคนาดาแล้วก็บีบให้นักศึกษาซาอุดิอาระเบียหลายคนเลยต้องเดินทางกลับประเทศนะคะซึ่งประเด็นของนางสาวราฮาฟเนี่ยแหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เรียกร้องให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยหันมาให้ความสำคัญต่อกฎระเบียบทางสังคมที่เข้มงวดนะคะที่เกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียคือหลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเองนะคะแต่ว่าข่าวของเธอทำให้คนหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นรวมไปถึงเรื่องกฎที่ผู้หญิงเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้คุ้มครองที่เป็นชายในการเดินทางด้วยก็มีเสียงจากกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนนะคะที่บอกว่าครอบครัวที่โหดร้ายทารุณเนี่ยด้วยกฎที่มันเอื้อแบบนี้ล่ะค่ะบางส่วนก็ทำให้สามารถที่จะกักขังหน่วงเหนี่ยวทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กได้นะคะก็เลยทำให้ทั้งผู้หญิงและเด็กเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับเป็นนักโทษอยู่ในครอบครัวของตัวเองนั่นเองค่ะครับผมนี่ผมก็ไปดู Twitter ของคุณราฮาฟ โมฮัมเหม็ดเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีคน followเธอนี่ตั้ง 183,000 followers นะครับแล้วเธอก็ใช้ข้อความแนะนำตัวเองว่า Don't let anyone break your wings you are free fight and get your rights ก็คือว่าอย่าให้ใครเนี่ยมาหักปีกของคุณคุณมีสิทธิเสรีภาพที่จะบอยบินไปไหนก็ได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่หลายท่านเลยนะคะก็บอกว่าขอให้เธอมีความสุขกับอิสรภาพที่ได้รับนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยค่ะครับผมจาก